ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะถือว่าเป็นวันดีค่ะประชาชนจิตอาสาก็เลยมีการปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลนะคะซึ่งประชาชนจิตอาสาจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลค่ะได้รวมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะบรรยากาศค่ะทิวหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านพื้นในพื้นเทนับร้อยคนนะก็ต่างพร้อมใจส้วมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็สีชมพูค่ะรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายเสวตแพทย์หน่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะพร้อมด้วยนายจรินทร์ศักดิ์สงสุวรรณนายอำเภอนามอมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมจากนั้นค่ะประธานในพิธีก็ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน3เบื้องตัวนะลงในคลองปลีควายเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกต้นเรื่องพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทางนี้เนี่ยก็มีพันธุ์ไม้อื่นๆว่า200ต้นให้ประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะได้รวมปลูกโดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำพลุปลีควายอีกด้วยค่ะดอกเนี้ยจากที่จังหวัดสงขลานะคะที่จังหวัดสตูลก็เหมือนกันค่ะที่บริเวณคลองกลางหน้าหมู่ที่5ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพจังหวัดสตูลนายศักดิ์กปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2567โดยมีนายอำเภอท่าแพหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีนะคะโอกาสนี้ค่ะประธานในพิธีค่ะได้นำทุกคนเนี่ยกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกันสร้างหนหลังจากนั้นประธานแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รวมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่ปลาสุลต่านในจำนวน7เบิ้ลตัวลงสู่บริเวณคลองกลางหน้านะคะเพื่อจะอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสัตว์น้ำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะร้อยน้องปลาในวันนี้ในอนาคตหลังจากนี้น้องก็จะเริ่มเติบโตก็คือได้มีการย่อยพันธุ์จากหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะเป็นล้านล้านตัวก็ว่าได้ถูกต้องแล้วก็หลังจากนี้พอเติบโตเรียนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรอาจจะได้จับไปอาจจะเอาไปถังกินหรือว่าเอาไปขายสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะคะ